สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองชื่อท้าวจันมณีวันนี้ข้าพเจ้ากับสีมาแกบ่เฟิงฮักพิซาแสงเลขาซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นก็ไปติดตามกันจากคำถามที่เพื่อนให้มาเนาะเฮาสามารถเขียนสิ่งที่ฮู้ได้เนาะเพิ่นวางเทียนไขสูง5ซมเฮาจะวางเทียนไขสูงนี้แม่น AB เท่ากับ5ซมซึ่งรัศมีที่เพิ่นให้มาแม่น30ซมและเพิ่นให้ระยะห่างระหว่างเทียนไขและแหวนแม่น3ซมซึ่งเราจะวางให้เป็น S เนาะ3ซมซึ่งมันจะเป็นระยะแต่วัตถุห่างแหวนและเพิ่นให้โซ่ที่ตั้งของรูปเทียนซึ่งเราจะวางเป็น S ขีดและเพิ่นถามว่าจะเป็นรูปจริงหรือลวงและเพิ่นบอกให้ซอกลวงสูงของหุ้มเนาะเฮาจะให้เป็น A ขีด B ขีดเท่าใดจากนั้นเฮามาซอก S ขีดก่อนเท่าใดจากสูตรเนาะเฮาก็ฮู้เลย1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน Sบวก1ส่วน S ขีดซึ่ง F นี้เราจะได้จากเครื่องหนึ่งของ F นี้แม่นระยะสุ่มเราจะได้จากเครื่องหนึ่งของรัศมีจะแม่นอยู่15ซังติเมตรหรือว่าเราจะใช้สูตรระยะสุ่มเท่ากับรัศมีส่วน2เนาะก็ได้เมื่อเราฮู้ระยะสุ่มแล้วเราก็แทนค่าใส่เราจะเขียน1ส่วน15เนาะ f นี่แม่นเท่ากับ15เท่ากับ1ส่วน s นี่แม่นเท่ากับ3บวก1ส่วน s ขีด1ส่วน s ขีดเราก็เขียน1ส่วน15ไว้คือเก่าเท่ากับเฮาสิคูณควรนะเอา s ขีดคูณ1ก็เป็น s ขีดคือเก่าเอา3คูณให้1ก็ออก3เก่าบวก3เนาะทางรุ่มพูดก็คูณเข้ากันเลยเป็น3 s ขีดจากนั้นเฮาคูณควรเนาะเอา3คูณให้1 3คูณ1เนาะออกอยู่3 s ขีดคือเก่าแล้วเฮาเอา15นี่คูณให้ s ขีดแล้วก็บวก3นี่เนาะจะได้อยู่เอา15คูณ s ขีดได้อยู่15 s ขีดแล้วเอา15คูณให้3นี้จะออกอยู่300เฮาจะย้ายตัวลับมาหาเดียวเนาะ3 s ขีดเราจะย้าย15นี่ข้ามไปเนาะเป็นลบ15 s ขีดเท่ากับ300ซึ่ง3 s ขีดลบให้15 s ขีดนี้จะเท่าอยู่5 s ขีดเท่ากับ300เราจะย้าย5มาเป็นส่วนหารจะได้อยู่ s ขีดเท่ากับ300หารให้5ซึ่ง s ขีดนี้จะเท่ากับ60ซังติเมตรซึ่งเราจะตอบได้เลยว่าระยะรูปหาแว่นนี้จะเป็นรูปจริงเนาะเพราะว่ามันติดเครื่องหมายบวกเนาะมันจะเป็นรูปจริงเมื่อเราซอก s ขีดแล้วเนาะเรามาซอก a ขีด b ขีดต่อเท่า
กับเท่าใดเนาะเอาหูแล้วเนาะจากสูตรเนาะมีว่า a ขีด b ขีดส่วนให้ ab เท่ากับ s ขีดส่วนให้ s แต่ละตัวเขาก็หูค่าหมดเลยเนาะเขาก็มาเดินค่าใส่จะได้ a ขีด b ขีดส่วนให้ซึ่ง ab นี่เพิ่นให้เท่ากับ5ซังติเนาะเท่ากับ S ขีดเฮาก็ฮู้แล้วเนาะซอกมาจากเมื่อกี้เนาะจะเท่ากับ60ส่วนให้ส่วน S แม่นเท่า20เนาะเฮาจะเขียน A ขีด B ขีดส่วนให้5ไว้คือเก่าเนาะซึ่ง60หาร20จะออกอยู่3จากนั้นเราอยากได้ a ขีด b ขีดเนาะ a ขีด b ขีดเราจะย้าย5นี้มาเป็นส่วน5นี้ย้ายข้ามไปเป็นผลคูณเนาะได้อยู่3คูณ5จากนั้น a ขีดb ขีดเท่ากับ15ซังติเมตรนี่ก็แม่นรวมสูงของรูปเนาะ15ซังติเมตรซึ่งในข้อนี้เพิ่นให้มาเต็มรูปอีกซึ่งเฮาจะวางให้ท่อละท่อ1อันเท่ากับ10ซังติเนาะซึ่งเฮาจะวางให้ท่อ10ซังติ1 23 4 5 6เนาะรวมทั้งหมดมี6ท่อนก็60ซังติซึ่งเทียนไขนี่ห่างจากแว่นนี้แม่น20ซังติเมตรและจุดสุ่มของแว่นนี่เนาะจุดสุ่มของแว่นนี้แม่น 1.5 ซังติเมตรฉะนั้นเนาะเอามาอธิบายรูปแต้มตัวนี้เนาะเมื่อแสงของวัตถุแยงไปใส่แว่นมันจะสะท้อนผ่านจุดสุ่ม F ตามรูปตัวนี้เลยเนาะมันจะสะท้อนผ่านจุดสุ่ม F และแสงของวัตถุนี่เนาะแสงของวัตถุนี่จะผ่านจุดสุ่ม F ไปกระทบเส้นแว่นเลยมันจะสะท้อนไปขนานกับแก่นต้นเนาะเห็นให้มีการตัดกันซึ่งจุดที่ตัดกันนี้แม่นรูปของวัตถุเนาะซึ่งจะห่างจากแว่นนั้น60ซังติเมตรและรูปของแว่นนั้นจะใหญ่กว่าวัตถุนั้น3เทื่อการแก้ของข้าพเจ้ากับจบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าพี่พลาดประการใดก็ขออภัยเนาะหวังว่าคงจะเป็นบทเรียนบ่หลายก็น้อยสำหรับเพื่อนๆน้องๆเนาะถ้าท่านใดหรือเพื่อนเพื่อนน้องๆสามารถให้คำติชมมาในทางคอมเมนต์เนาะสามารถคอมเมนต์ได้ก็ขอขอบใจ